น้องยาย่าในชุดไทยประยุกต์งดงามเหลือเกินนะครับไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ครับนี่คุณดูฮะเธอสวยงามเหลือเกินนะครับว้าวเตรียมคันนะครับพร้อมกับเชิญชวนให้คุณผู้ชมไปเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จะมีถึงวันเสาร์ที่19มกราคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับและทีมคันก็คือนักข่าวนะครับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่เธอไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกหลุยส์วิตตองเรียกว่าได้ร่วมงานแคมเปญล่าสุดของหลุยส์วิตตองนะครับเขาเรียกว่างานนี้นะฮะกระทบไหล่คนดังจากวงการแฟชั่น16คนจากทั่วโลกเลยนะครับเรียกว่าดีใจสุดๆเลยครับว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็คนเดียวได้ร่วมงานกับนักแสดงระดับโลกแล้วก็แบรนด์ระดับโลกแบบนี้นะครับภาพของเธอก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ถ่ายทำที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับยาย่าบอกว่านี่ก็เป็นอีกความภูมิใจในการทำงานให้เธอเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าครับที่ได้ทำงานกับหลุยส์วิตตองก็ไม่คิดเลยค่ะว่าเขาจะเรียกเราทำแคมเปญเพราะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นชิ้นที่แบบ global ที่สุดเท่าที่เคยทำมาก็เจอหนูก็แบบว่าแง้มแบบส่องแบบผ่านห้องหนูก็แบบมองว่าอุ๊ยใครเดินมาก็รู้สึกดีใจที่คนรู้จักชื่อเรามากขึ้นภูมิใจโอ้โหหนูก็แม่ไปแค่2คนตอนที่ไปที่ LA กับนิวยอร์กค่ะก็แบบนั่งแบบอ้าปากหอกันตลอดทั้งวันอะไรเงี้ย so cool เท่มากรู้สึกเจ๋งมากเลยค่ะนะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของวงการบันเทิงไทยนะฮะครับยาก็เป็นทีมชาติเรื่องความน่ารักแบบไทยๆเธอ 100% อยู่แล้วแล้วก็ความอินเตอร์เรื่องภาษาเธอสบายอยู่แล้วใช่ครับและในชุดไทยก็สวยมากน่ารักค่ะโอ้